สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงนะคะประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563อยู่กับคุณฟาริดาเหล่าพัชรกุลและดิฉันอาริรัตน์เล็กจุฬาค่ะค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเรื่องของข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะข่าวสารการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าไม่หยุดนะคะแล้วก็ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการออกนั่งบัลลังก์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการวินิจฉัยเรื่องของคดีที่ทางพรรคอนาคตใหม่นั้นไปกู้เงินนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน 191.2 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งศาลเองก็มีคำพิพากษาอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิการรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง15คนเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะคะรวมไปถึงการห้ามให้มีการจัดตั้งพรรคใหม่แล้วก็ห้ามไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคอื่นเป็นเวลา10ปีส่วนสสทั้ง65คนเนี่ยสามารถย้ายนะคะไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน30วันซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหคำพิพากษาเนี่ยมันแรงไปหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์ซึ่งทุกคนก็มองว่าช่วงโค้งสุดท้ายแล้วไม่น่าจะถึงขั้นยุบพรรคอย่างมากคงแค่ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคแต่พอคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนก็เลยมองกันไปอีกว่าเฮ้ยมันจะทำให้เกิดเรื่องของการเมืองบนท้องถนนไหมแล้วยิ่งเมื่อวานนี้ท่าทีที่พี่แอนไปเฝ้าที่พักเนี่ยใช่ก็หลังจากที่ศาลแถลงคำวินิจฉัยออกมาแล้วแล้วก็ปรากฏอย่างที่เราทราบกันคุณธนาธรก็ออกมาแถลงข่าวนะคะแล้วก็บอกว่าจะเคลื่อนไหวต่อแน่นอนใช่นะแล้วบรรยากาศหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขามีการแถลงกันเสร็จเนี่ยบนห้องนะก็ลงมาอยู่ที่หน้าตึกไทยสมิธเลยเกือบได้อยู่ยาวค้างที่นู่นแล้วนะใช่แล้วก็บรรดานี่แหละค่ะแกนนำของพรรคนะคะคุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วคุณช่อเขาก็เลยออกมาตั้งเวทีไฮปาร์คกันข้างล่างนิดนึงแล้วก็มีสสของพรรคเนี่ยก็พูดถึงการตัดสินของศาลแต่ก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มากนะแต่มีคนหนึ่งนี่แหละที่ดูจะเรียกแขกแล้วก็สังคมถามว่าเข้าข่ายหมิ่นศาลหรือเปล่านั่นก็คือนายอาจารย์ปิยบุตรนะคะแสงกนกกุลเนี่ยแหละที่ไปบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลแล้วก็บอกว่าเป็นอีกครั้งนะคะที่เห็นการใช้นิติสงครามทำลายผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่าหมิ่นศาลหรือไม่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีในส่วนของพรรคอนาคตใหม่แล้วแต่เมื่อวานเขาก็มีการประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ขึ้นแล้วก็บอกว่าจะทำการเมืองบนท้องถนนเนี่ยคู่ขนานไปกับการทำการเมืองนอกในสภาเนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีกิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องมากมายในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยนะคะก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันแต่ว่ามีข่าวออกมาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งหรืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมในเชิงการแสดงออกทางสัญลักษณ์ทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลานโพเนี่ยนะคะก็ต้องดูกันว่าจะทำให้มีความบานปลายไปสู่เรื่องที่หลายคนกังวลนั่นก็คือการลงถนนไปสู่การชุมนุมหรือไม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่อย่างนั้นไหมเพราะว่ามันก็มีเรื่องของพรบควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะอยู่แต่ว่ามีกิจกรรมอื่นด้วยใช่ไหมพี่แอนค่ะในส่วนของกิจกรรมที่เขาจะจัดขึ้นที่ลานโพก่อนนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ช่วงนี้เขานัดกันแล้วเขานัดกันในช่วงเย็นวันนี้ 17:30 น.ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ากิจกรรมแฟลชม็อบนะคะร่วมกันจุดเทียนทวงคืนความยุติธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคณะของอนาคตใหม่เขาก็มีการเรียกบรรดาสมาชิกให้มารวมตัวกันแล้วก็ผู้ที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันมาร่วมกิจกรรมเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยออกมานะคะบอกว่าหลังจากที่มีการรับแจ้งในเรื่องนี้ว่าจะมีกิจกรรมเนี่ยบชน.ก็เตรียมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ที่แทรกซ้อนสุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงขึ้นตามมาไงเขาเลยต้องไปเรียบควบคุมสถานการณ์ใช่เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันลุกลามบานปลายขึ้นนะคะแล้วก็เตือนฝ่ายจัดกิจกรรมด้วยนะคะและผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยให้คำนึงถึงการกระทำภายใต้กรอบของกฎหมายในทุกมิติในภาพรวมนะคะบอกว่าซึ่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบวิถีประชาธิปไตยอยู่แล้ว แต่การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องมีการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะคะและไปละเมิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบการชุมนุมสาธารณะค่ะมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งคุ้มครองในเรื่องของประชาชนให้ใช้วิถีชีวิตตามปกติไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสร้างความเดือดร้อนจากการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาดูแลตรงนี้ให้นะคะสบายใจได้ค่ะก่อนที่จะไปดูถึงตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องของเสียงสะท้อนมุมมองความเห็นต่างๆนานาเมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคะที่น่าจับตาก็คือเรื่องของการที่ทาง EU สหภาพยุโรปนั้นมีการออกแถลงการเลยนะคะโดยโฆษกของผู้แทนระดับสูงของ EU ที่มีการออกแถลงการหน้า Facebook ที่เป็นทางการของเขาเลยนะคะโดยบอกว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยถือเป็นความถดถอยของพหุนิยมทางการเมืองแล้วก็บอกว่าเป็นการทำการกระทำที่มิสอดคล้องกับกระบวนการฟื้นฟูของพหุนิยมทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็หมายถึงว่าจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยคำให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐเนี่ยนะคะที่ไปให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเป็นการทำลายนะคะในส่วนของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็บอกว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ที่ออกเสียง6ล้านคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่มานะคะวันนี้ก็เลยมีการออกมาตอบโต้นะคะจากบรรดานักวิชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อดีตหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มาบอกว่ากฎหมายของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราจะเป็นต้องรู้กฎหมายของประเทศนั้นๆแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งจึงจะค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ความเสียหายกับประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเสียงสะท้อนต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลายเรื่องที่เราอาจจะต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าหลายคนถามถึงดาบ2บอกว่าดาบแรกเป็นคดีทางการเมืองซึ่งทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็มีคำวินิจฉัยออกมาอย่างที่เราทราบกันไปแล้วแต่ว่าดาบ2ในแง่ของคดีอาญาล่ะวันนี้ก็เลยนะคะนักร้องขวัญใจมหาชนนะคะพี่ศรีค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาก็บอกว่าเตรียมจะจ่อดาบ2เล่นงานอนาคตใหม่นะคะเพราะว่าจะมีการนำเอกสารเพิ่มเติมนะคะไปยื่นที่กกต.เพื่อเอาผิดอาญานะคะกับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ด้วยแต่ว่าถ้ามองกันเนี่ยก็ต้องแยกนะคุณผู้ชมระหว่างความผิดทางในแง่ของการเมืองกับอาญาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเพิ่มเติมขออภัยค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ดาบสองในส่วนของคดีอาญามันก็ต้องพิจารณาแยกออกจากกันเป็นเรื่องๆไปนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เองหรือว่าทิศทางการเมืองนับจากนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งความคิดความเห็นมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนกันผ่านทางเพจ Facebook ของ News One ได้แต่ว่าในช่วงของการโฟนอินวันนี้ค่ะเรามีนักวิชาการด้านการเมืองอย่างรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิรก ณ ภูเก็ตค่ะที่จะมาวิเคราะห์ทิศทางการเมืองหลังจากที่มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ว่าจากนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลไม่ว่าจะเป็นการนำมวลชนลงถนนหรือว่าความวุ่นวายต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงของทิศทางการเมืองนั้นจะดำเนินไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังด้วยใช่ไหมคะพี่แอนใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวอย่างเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับทางพรรคก็คงจะประเมินว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลงไปสู่ภาคถนนเนี่ยจะมีคนร่วมมากน้อยแค่ไหนด้วยก็เลยเป็นการโยนหินถามทางลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่เขานัดแล้วนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ค่ะอันนี้เป็นรายงานนะคะเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีจากกรณีเงินกู้จำนวน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะซึ่งเป็นการกระทำผิดตามมาตรา72พรบ.พรรคการเมืองซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงหนึ่งระหว่างการปราศัยกับมวลชนเมื่อวานนี้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารไทยซัมมิตถนนเพชรบุรีโดยบอกว่าในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ก็พรุ่งนี้ละค่ะจะมีการอภิปรายนอกสภานะคะคุณชอบบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเอาขยะที่เน่าเหม็นนั้นขึ้นมาคัดแยกให้ประชาชนรู้ว่า ถูกผู้นำเอาภาษีประชาชนไปย่ำยีอย่างไรดังนั้นวันนี้ไม่ใช่วันที่พรรคอนาคตใหม่จะต้องกลัวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่างหากที่จะต้องกลัวนะคะก็เรียกว่าจะมีการถลกหนังเขาเรียกว่าเอาเกลือแร่นะใส่พริกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการเปิดโปงว่าอย่างนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าจากนี้จะมีการหารือในที่ประชุมนะคะว่าจะมีการอภิปรายนอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นี้ว่าจะเป็นที่ไหนเวลาใดก็จะแจ้งให้ประชาชนนั้นทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะและเมื่อช่วงเวลา 10 นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้นะคะ Facebook ของอนาคตใหม่เขาก็มีการโพสต์ข้อความขึ้นมานะคะโดยคุณช่อ พรรณิกา วานิชเนี่ยซึ่งเป็นอดีตของโฆษกพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วนะคะบอกว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภาวันอาทิตย์23กุมภาพันธ์นี้เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปเขานัดกันที่ศูนย์ประสานงานอนาคตใหม่ฝั่งทนก็จะเลยแถวเดอะมอลล์บางแคไปนิดนึงใครที่จะเดินทางคือเดิมเนี่ยอาจจะมีแพลนว่าจะไปไหนก็อยู่บ้านดีกว่าเช็คก่อนนะคะอยู่บ้านก็ดีแล้วก็ในการโพสต์นะคะเมื่อช่วงเช้ายังระบุด้วยว่าเช้าระดับ International อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาโดยพรรณิกา วานิชนะคะแล้วก็นัดแนะกันที่ศูนย์ประสานงานอนาคตใหม่ฝั่งทนนะคะบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของตำรวจบ้างนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนบรรดากองเชียร์ต่างๆนะคะของอนาคตใหม่เนี่ยบอกว่าอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือว่าไปกระทบกับสิทธิบุคคลอื่นนะคะให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลด้วยรวมทั้งขอให้เคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยออกมาถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินยุบพรรคบอกว่าการมีความคิดเห็นต่างนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะสามารถกระทำได้แต่ขอให้ศึกษาว่าอะไรที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยงหรือว่าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆนะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่โซเชียลมีเดียก็ตามหรือรวมไปถึงการทำกิจกรรมจะต้องไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นหรือกระทำการอันสุ่มเสี่ยงกับการกระทำความผิดกฎหมายและขอให้พี่น้องประชาชนเคารพในการในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญด้วยค่ะการจัดกิจกรรมรวมตัวของพรรคอนาคตใหม่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะที่จะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยหากมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อื่นทั่วประเทศก็จะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะมีการรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าจะไม่มีการนับถอยหลังเลยนะคะเดินหน้าแล้วต้องใส่เกียร์อย่างเดียวพันตำรวจเอกกฤษณะบอกด้วยว่ากรณีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ไม่ได้สั่งจับตาเป็นพิเศษค่ะท่านมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็กำชับให้เกิดความเป็นธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยก็อย่างที่ทราบกันช่วงนี้เนี่ยเขาปิดช่วงเย็นวันนี้เขานัดแนะกันนะคะที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 17:30 น.ที่จะเป็นกิจกรรมแฟลชม็อบนะคะจุดเทียนทวงคืนความยุติธรรมก็แจ้งเตือนเหมือนกันว่าสำหรับท่านใดที่จะไปในบริเวณดังกล่าวก็หลีกเลี่ยงก็น่าจะดีอันนี้เราเลยไม่แน่ใจว่าการแสดงออกในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันดูจะย้อนแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรนะคะเมื่อวานที่ก็มีการขอโทษขอโพยบรรดาสมาชิกพรรคแล้วก็บรรดา FC แล้วก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องทำการเมืองนอกสภาต่อไปนะคะเพื่อหยุดยั้งเรื่องของไฟทางการเมืองที่มันจะลุกโชนถ้าพวกเขาเนี่ยไม่มีการเขาเรียกว่าทำงานในการตรวจสอบคู่ขนานไปก็คือจะไม่มีฝ่ายไหนที่จะสามารถทำหน้าที่อย่างนี้ได้ดีเท่ากับพรรคอนาคตใหม่เขาว่าแบบนั้นนะคะสังคมก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราเริ่มต้นด้วยแฟลชม็อบแบบนี้เนี่ยสรุปแล้วเป็นการดับเชื้อไฟหรือว่าเติมเชื้อไฟกันแน่นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังวลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะไปซ้ำเติมเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยคนกลัวทั้งเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวันแล้วก็แรงเนี่ยนะคะแบบทีแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะท่าทีของบรรดาอดีตนักการเมืองเหล่านี้แหละนะที่พยายามจะจุดชนวนให้มันเกิดการเมืองที่ลงสู่ท้องถนนแน่นอนว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่แล้วเพราะว่ามีผลในแง่ของจิตวิทยาแม้หลายคนจะนำไปพูดติดตลกว่าโอ๊ยจองจะขายร้านไข่เจียวแล้วนะมีหลายคนจะขายน้ำนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะแค่คุณพามวลชนลงถนนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในแง่จิตวิทยาแล้วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันแย่อยู่แล้วก็ลองนึกภาพดูสิว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ท่องเที่ยวก็แย่อาชญากรรมก็รอบตัวจริงๆนะคะคือมันใช้ชีวิตอยู่ลำบากจริงๆนะการเป็นคนไทยในยุค 2020 เนี่ยนะคราวนี้มาดูนะคะในส่วนของอนาคตใหม่ที่อุบลราชธานีเนี่ยนะคะที่บอกว่าแม้พรรคจะถูกยุบแล้วแต่ว่าก็จะเดินหน้าในอุดมการณ์ในชื่ออื่นนะคะส่วนว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ก็บอกว่าแม้จะสวมเสื้อสีอะไรหรือว่าอยู่ที่ใดก็ยังมีจิตวิญญาณเป็นอนาคตใหม่เช่นเดิมนะคะไปเก็บตกบรรยากาศที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะคะก็มีสมาชิกพรรคมารวมตัวกันเช่นกันนะคะเหมือนกับที่กรุงเทพเพื่อรอฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอย่างคึกคักและเมื่อศาลมีคำตัดสินตามความผิดของคณะกรรมการบริหารพรรคที่กู้เงินในธนาธรเนี่ยนะคะซึ่งขัดต่อข้อบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามไว้และให้ยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10 ปีทำให้เกิดปฏิกิริยาในกลุ่มสมาชิกที่มาร่วมฟังคำตัดสินในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนายพงศักดิ์สายวันหัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่อุบลราชธานีบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกสั่งยุบในครั้งนี้ก่อนจะดำเนินการอะไรลงไปเนี่ยคงต้องฟังสักระยะก่อนนะคะแต่ว่ายังคงเดินตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปพร้อมกับบอกว่า6ล้านกว่าเสียงได้ถูกฆาตกรรมไปแล้วแต่ว่าสังคมไทยต้องมีทางเลือกดังนั้นเนี่ยจะร่วมกันสร้างพรรคเป็นทางเลือกของสังคมเพื่อนำพาสังคมไปข้างหน้าให้ได้ดังนั้นพรรคอนาคตใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะขณะที่ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายเชษฐาชัยศักดิ์ก็บอกว่าการเข้าร่วมกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะคะโดยไม่ว่าผู้นำหรือผู้สมัครจะไปสวมเสื้อหรือว่าอยู่ที่ใดแต่จิตวิญญาณของบรรดาสมาชิกอนาคตใหม่ยังคงยืนหยัดอยู่คู่กับเสรีชนที่รักประชาธิปไตยนะคะพร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวอนาคตใหม่ด้วยกันว่าจะไม่ยอมซีโร่ราบกับอำนาจที่ไม่ถูกต้องส่วนการขับเคลื่อนในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็บอกว่าจะเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยต่อไปเช่นกันนะคะในมุมของการให้กำลังใจของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบเนี่ยนะคะก็มีหลายแง่มุมมากมายทีเดียวมีเยอะมากไล่เรียงกันไม่หมดในส่วนของอดีตคนที่เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เองก็ออกมาให้กำลังใจรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยนะคะหรือแม้กระทั่งคุณเทพไทยเนี่ยที่บ่นว่าเสียดายนะบอกว่าจริงๆมีความผูกพันกับนายปิยบุตรแล้วก็ด้วยใช่แล้วก็บอกว่าเห็นว่าเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแต่อันนี้ต้องแยกกันนะคะคุณเทพไทยคะเป็นคนละเรื่องกันนะคะเรื่องของความสามารถกับพฤติกรรมเนี่ยที่แสดงออกมาแล้วส่งผลกระทบสังคมเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นข้อๆไปใช่ค่ะส่วนคนนี้เขาก็ให้กำลังใจค่ะคุณทรายเจริญปุระหลังจากที่มีการยุบพรรคไปเนี่ยนะคะแล้วก็พักการทำหน้าที่ของคณะกรรมการอีก10 ปีคุณทรายก็มาโพสต์นะคะรีโพสต์เขาแนวนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่มีนปช.แล้วนะคะอันนี้คือไม่แปลกเลยรีโพสต์ข้อความใน Twitter นะคะบอกว่าแสดงความคิดเห็นว่าแม่แต่งองูตกไปก็แรงนิดหนึ่งแล้วก็มีทวิตข้อความอีกบอกว่า whatever นะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องเห็นหัวประชาชนเนอะเรามันเครื่องจ่ายภาษีแค่นั้นแหละแล้วก็บอกอีกว่า10 ปีใช่ไหมได้เดี๋ยวจะกินวิตามินรอออกกำลังกายรอมาร์กหน้ารอด้วยนะคะเขาบอกว่าจะกินยาไม่ขาดแล้วก็จะรอดูนะคะว่าอีก10 ปีจะเป็นอย่างไรคนนี้เป็นขาประจำอยู่แล้วคนนี้เป็นขาประจำเช่นเดียวกับคุณจรวินยูเขาจะเป็นอะไรที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลเสมออยู่แล้วเนี่ยนะคะ คราวนี้มาดูความคิดความเห็นคุณผู้ชมนิดนึงไหมคะพี่แอนนะคะก่อนที่จะเลยไปเยอะเพราะว่าก็เข้าใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามข่าวเช่นเดียวกับเราเมื่อวานมีอารมณ์ร่วมใช่นะคะคุณนันทพัฒน์บอกว่าโดนยุบและจะทำอะไรก็เอาให้เต็มที่นะจะได้รวมหลายๆคดีไปเลยขณะที่คุณอาเหลียงนะคะบอกว่าถ้าอนาคตใหม่เข้าร่วมรัฐบาลกกต.จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร็วหรือไม่นะคะแล้วก็คุณมานิตบอกว่าทำดีเป็นหน้าที่ตำแหน่งไม่นะคะคุณมงคลบอกว่าด่าฝรั่งจนลืมจามใส่แต่ให้ปิดจมูกจุดๆไม่รับนะคะอันนี้เราขอไม่อ่านออกอากาศแรงไปนะคุณธรรมนูญบอกว่าคนพันเดียวกันศาลตัดสินผิดไม่ยุติธรรมศาลตัดสินตัวเองไม่ผิดศาลยุติธรรมพวกเองบ้าไปเลยนะคุณธนวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณแอนคุณเอนะคะคุณมานิตบอกว่าต้องการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเอาประชาธิปไตยมาเป็นอาวุธฟาดฟันกันนะคะคุณพัชระทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุวรรณาก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณเรนูบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแอนน้องเอคุณพิทักษ์ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณมานิตบอกว่าอยากพัฒนาประชาธิปไตยแต่มีแต่การใช้วิธีการทำลายกันมาใช้เพื่อการพัฒนานะคะแล้วก็คุณวิรุณพัฒน์บอกว่าขี้แพ้ชวนตีอันตพาลนะคะคุณจิตราบอกว่าระวังชุมนุมรวมตัวกันจะเจอติดเชื้อโรคโคโรนานะจ๊ะนี่จริงนะโรคระบาดนะคะแล้วก็คุณวิรุณพัฒน์บอกว่าไม่ต้องเรียกพักแล้วค่ะนะคะคุณเรนูบอกว่าเหมือนลัทธิเลยนะคะคุณศรีสุดาทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณจิตราบอกว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวไอ้แมวนะคะกับอีปูก็จะโผล่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในส่วนของคุณสุริยะบอกว่าชมจากหางดงเชียงใหม่นะคะคุณดวงใจทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับกระทำความชั่วยังมองไม่เห็นความชั่วยิ่งทำยิ่งทวีคูณหลายเท่าไม่มีสิ้นสุดมีหลายท่านที่ร่วมกันแสดงความคิดความเห็นเข้ามานะคะเพราะว่าทุกท่านก็เหมือนเรานะคะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะค่ะหลังจากที่ถูกยุบพรรคก็แล้วนะคะโดนกรรมการก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วมาดูดาบที่ 2ตามมาแล้วคดีอาญานะคะใช่คุณศรีสุวรรณค่ะเตรียมที่จะยื่นหนังสือจี้กกต.เอาผิดทางอาญานายธนาธรและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในวันจันทร์นี้ค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมีการเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา10ปีและห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยแต่เนื่องจากตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นตามมาตรา 66 โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง 2560 โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ทำการฝ่าฝืนมาตรา 72อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา92วรรค2ประกอบมาตรา92วรรค1วงเล็บ3ดังนั้นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา124ที่กำหนดให้เอาผิดผู้บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า10ล้านบาทต่อปีต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น5ปีและมาตรา125ที่กำหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น5ปีและให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายกำหนดไว้10ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ได้มีการนำเงินรายได้ของพรรคนะคะที่ได้จากการระดมทุนการรับบริจาคขายของที่ระลึกซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการดำเนินงานของพรรคการเมืองตามมาตรา87ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับนายธนาธรโดยมาตรา132นะคะกำหนดโทษไว้ว่า หากหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและเหรัญญิกพรรคผู้ใดนำเงินหรือว่ายินยอมให้บุคคลนำเงินทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นหรือนำไปใช้เพื่อการอันอื่นใดนะคะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรค 1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยการที่ดำเนินคดีอาญานั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในคำวินิจฉัยด้วยว่าการดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่นั้นเสร็จสิ้นจากคณะกรรมการไต่สวนของกกต.แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละค่ะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจำเป็นต้องเดินทางไปจี้ให้กกต.นะคะเร่งดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเร็วเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานต่อนักการเมืองต่อไปโดยคุณศรีสวรรค์เนี่ยจะไปยื่นเรื่องในวันจันทร์นี้ค่ะ24กุมภาพันธ์เวลา 10 นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการอาคารบีหลักสี่กรุงเทพค่ะกัดไม่ปล่อยเหมือนกันสำหรับคุณศรีสุวรรณเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปจี้ไปยื่นปปช.เหมือนกันใช่ไหมให้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวว่าในส่วนของคดีอาญาจะล่าช้าไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะว่าพี่ศรีเนี่ยทำหน้าที่เป็นทูตสันติภาพจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายคนแล้วก็อาจจะทำให้คดีนี้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจจะติดตามเรื่องของทิศทางการเมืองนับจากนี้นะคะหลังจากที่มีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วทิศทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามคำตอบในช่วงหน้ากันค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อนะคะตอนนี้เข้มข้นอย่างมากหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีรวมไปถึงห้ามไปตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือว่าเข้าร่วมในการเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะเป็นเวลา10ปีเช่นกันอันนี้ยังไม่นับรวมไปถึงดาบ2ซึ่งกำลังเงื้ออยู่แต่ไม่ได้ฟันในส่วนของคดีอาญาเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เนี่ยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการที่จะมาวิเคราะห์ทิศทางการเมืองนับจากนี้นะคะโดยเฉพาะภาคการตรวจสอบของฝ่ายค้านที่อ่อนแอลงแน่นอนเพราะว่าสูญเสียสรรพกำลังไป 11 เสียงแน่ๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ละคนก็โอ้โหเป็นขุนพลน่ะขุนพลแนวหน้าเลยนะบางคนก็เป็นดาวรุ่งบางคนก็เป็นดาวรุ่งผีพุ่งใต้อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าที่แน่ๆเนี่ยมันทำให้เสียงเนี่ยหายไปด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิรกณภูเก็ตค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าตอนนี้ท่านให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของอาจารย์ไหมคะก็เกินไปอยู่ส่วนหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ประเมินว่าคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดที่มีการยุบพรรคนะครับค่ะแต่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านมีกรอบคิดการรับรู้และก็การตีความรวมทั้งการอนุมานเชิงเหตุผลเชื่อมโยงต่างๆที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรที่เราได้ฟังเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือมีการยุบพรรคด้วยนะครับในส่วนของที่เกินความคาดหมายในมุมมองอาจารย์ก็คือเรื่องของการยุบพรรคอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ที่จริงอาจจะรวมทั้งในเรื่องของการตัดสิทธิกรรมการบริหารด้วยนะครับคือในสายตาผมเองเนี่ยเรื่องของเงินกู้เนี่ยผมมีความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เงินบริจาคนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามาตรา66เนี่ยก็ข้อพูดถึงที่มาของรายได้ของพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ประเมินว่าเงินกู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่รายได้นะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ระบุว่าเงินที่พรรคการเมืองใช้เนี่ยมันจะต้องมาตามมาตรา66เท่านั้นเงินอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในกิจการทางการเมืองต่างๆได้แล้วก็เงินกู้เองเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้มีการระบุไว้ในมาตรา66เพราะในแง่ของกรอบคิดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเงินนี้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากมาตรานี้นอกเหนือจากที่กฎหมายห้ามไว้แล้วก็ตีความว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรมหาชนเป็นนิติบุคคลมหาชนเพราะงั้นเนี่ยในยะมันก็คือว่ามันต้องทำตามที่กฎหมายระบุว่าให้ทำเท่านั้นทำนอกเหนือเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อเงินกู้ไม่ได้เขียนไว้ในมาตรา66เนี่ยเรื่องเงินกู้เองเนี่ยก็ไม่ใช่เงินได้นะครับเราก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะทำให้สามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่าถ้าดูในแง่ของความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของการกู้เงินมาใช้ในกิจกรรมพรรคการเมืองหรือว่าถ้าดูบริบทในการเมืองไทยที่มีกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยก็ออกมาก่อนมีการเลือกตั้งเนี่ยร่วมปีแต่ว่าก็ถูกคำสั่งของคสช.ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆได้เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่มีการเลือกตั้งก็คือกว่าจะใช้กฎหมายเลือกพรรคการเมืองได้ก็ใกล้ชิดจวนแจจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เจตนารมณ์ของพรรคการเมืองเนี่ยมันถูกกดแคบลงเพราะว่าการที่จะสามารถระดมเงินได้เป็นจำนวนมากแล้วก็เพียงพอต่อการเลือกตั้งมันก็ต้องอาศัยเวลาพอสมควรเพียงแต่ว่าตอนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกคำสั่งของคสช.เนี่ยห้ามไม่ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทีนี้ถ้าเราดูตามข้อเท็จจริงจากการที่ศึกษาการเลือกตั้งของสังคมไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยเรามีข้อมูลจำนวนมากที่เป็นข้อเท็จจริงบอกว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยพรรคการเมืองที่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้มันต้องใช้เงินในระดับพันล้านขึ้นนะครับดูง่ายๆอย่างแค่เงินถูกกฎหมายที่กกต.อนุญาตให้ใช้ในการเลือกตั้งต่อเขตเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1.5 ล้านหรือว่า1,500,000 บาทต่อคน ทีนี้ถ้าเราดูจำนวนสสถ้าหากว่าส่งครบเนี่ย350คนเนี่ยหมายความว่าต้องใช้เงินประมาณ 4-500 ล้านบาทนะครับที่จะใช้เงินได้ตามเต็มพิกัดตามกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดเรียกคาดหวังจะได้รับชัยชนะเนี่ยก็ต้องหาเงินอย่างต่ำๆก็คือ500ล้านบาทในการใช้จ่ายในการหาเสียงซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบดูพรรคการเมืองต่างๆเราก็พบว่าแทบจะไม่มีพรรคการเมืองใดเลยนะครับที่สามารถที่จะหาเงินบริจาคหรือว่ารายได้อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยถึง500ล้านบาทแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่จัดโต๊ะจีนซึ่งมีอำนาจรัฐอะไรต่างๆมากมายอยู่ในมือก็สามารถนั้นระดมเงินได้ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่ามีการจะบริจาคในนามของหน่วยงานรัฐบ้างรัฐวิสาหกิจบ้างซึ่งมีในตอนแรกเนี่ยก็มีกล่าวเช่นนั้นแต่ว่าพอมีการตรวจสอบเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เลยอาจจะไม่ได้กระทำเช่นนั้นทีนี้ก็เลยเงินที่จะใช้ในการหาเสียงก็มาจากไหนล่ะมันก็ต้องมาจากนอกระบบนะครับอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงคือเงินนอกระบบเนี่ยมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองจริงที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากพอเป็นเงินนอกระบบเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาพูดในเชิงกฎหมายได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองและทางรัฐศาสตร์ของสังคมไทยเนี่ยเราก็รู้ว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นความเป็นจริงในสังคมทีนี้พรรคความหวังว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ตั้งขึ้นมาก็เขาก็คงทราบแหละไอ้ความเป็นจริงทางการเมืองแบบนี้หรือถ้าเขาใช้แบบวิถีแบบเดียวกับพรรคการเมืองอื่นๆปัญหาที่เราเห็นในการยุบพรรคแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่บังเอิญว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้พรรคการเมืองเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบก็เลยพยายามใช้เงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่เขาตีความเอาเองว่าไม่ผิดเนี่ยก็เรื่องการกู้เงินเนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่จะระดมเงินในช่วงเลือกตั้งซึ่งก็ใช้จ่ายประมาณรวมๆแล้วก็น่าจะ200 กว่าล้านแล้วก็ได้เสียงมาถึงประมาณ80%เนี่ยถ้าในแง่ของการเลือกตั้งไทยในเชิงวิชาการแล้วถือว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นการใช้เงินที่ค่อนข้างจะน้อยมากกับเทียบกับปริมาณเสียงที่เขาได้รับมาครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยโทษของการที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะคะเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคถึง10ปีเนี่ยมีคนนำคดีนี้ไปเทียบเคียงกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้ที่กรรมการบริหารพรรคนั้นโดนโทษนะคะในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยเพียงแค่5 ปีแล้วก็บอกว่าในส่วนของตัวบทกฎหมายเขาไม่ได้มีการระบุโทษเอาไว้ว่ากี่ปีแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นดุลยพินิจขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะมันก็เขาก็คงดูพลังทางการเมืองนะครับอย่างกรณีพรรคไทยรักษาชาตินั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์และก็พลังทางการเมืองของพรรคนั้นเนี่ยมันยังไม่ปรากฏชัดแล้วก็ตัวบุคคลที่เป็นแกนนำของพรรคนั้นเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่พบร่ามกับแกนนำของพรรคอนาคตใหม่เพราะงั้นเนี่ยถ้าดูในแง่นี้เนี่ยนะครับการที่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่10 ปีเนี่ยก็น่าจะผมคิดว่านะน่าจะเชื่อมโยงกับการดูพลังทางการเมืองของกลุ่มคนที่เป็นแกนส่วนเรื่องของความร้ายแรงของประเด็นที่ถูกฟ้องเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอย่างกรณีที่พรรคไทยรักษาชาติมันมีการกระทำที่เป็นปรปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยตรงซึ่งถ้าดูในแง่ของความร้ายแรงของคดีเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดว่าการกระทำที่เป็นปรปักษ์ ต่อระบอบประชาธิปไตยมันน่าจะร้ายแรงกว่านะครับค่ะอาจารย์คะแนวทางคำตัดสินที่ออกมาทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทราบกันไหมเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นปัจจัยบีบคั้นที่ทำให้อดีตบรรดาแกนนำพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนำมวลชนลงสู่ท้องถนนไหมคะมันจะบานปลายถึงขั้นนั้นไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่สองสามลักษณะนะครับคือในแง่ของบรรดาแกนนำไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรหรือว่าคุณช่อหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่เขาจะดำเนินการต่อไปเท่าที่สดับตับฟังมาเนี่ยก็คือการจัดตั้งเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองแล้วก็ดำเนินการทางการเมืองในแง่ของการเผยแพร่ความคิดอะไรต่างๆในสังคมต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นแกนนำพรรคอย่างเช่นเป็นกลุ่มพวกนิสิตนักศึกษาที่มองว่าการยุบพรรคครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็อาจจะมีการชุมนุมกันในลักษณะที่เป็นแฟลชม็อบขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกรรมการบริหารพรรคเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จะนำไปสู่ท้องถนนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่สองกลุ่มหลักก็คือกลุ่มอดีตแกนนำแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่เป็นแกนนำของพรรคแต่ว่าเป็นกลุ่มพวกนักศึกษารุ่นใหม่ๆที่เขามีความคิดในเชิงที่มองว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ถูกครอบงำมันก็จะมีอยู่สองส่วนที่จะนำไปสู่ท้องถนนส่วนการพัฒนาการและการขยายตัวของมันจะไปถึงไหนอย่างไรนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเงื่อนไขอย่างประกอบกันไปด้วยนะครับว่าจะมีการส่งเสริมที่ทำให้เกิดการขยายตัวมากน้อยขนาดไหนในระหว่างที่มีการชุมนุมเช่นนี้ขึ้นมาการชุมนุมเนี่ยมันคงเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการขยายตัวจะมากจะน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและก็พัฒนาการในระหว่างการชุมนุมครับค่ะอาจารย์คะความเห็นของอาจารย์เนี่ยกรณีที่ EU นะคะที่เขาออกมาบอกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นความถดถอยของพหุนิยมทางการเมืองของไทยเนี่ยค่ะอาจารย์มองในประเด็นนี้อย่างไรคะคือถ้าเราดูในแง่ของการเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็การแสดงบทบาทที่ท้าทายโครงสร้างอำนาจเก่าดำรงอยู่เนี่ยถ้ามองในแง่นี้เนี่ยการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันก็เป็นการบั่นทอนกระแสความคิดและอุดมการณ์เช่นนี้ลงไประดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือคนที่เป็นสสก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมันถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าการดำรงอยู่จริงของตัวความคิดและอุดมการณ์เช่นนั้นในสังคมไทยถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองอื่นในชื่ออื่นที่อาจจะมีบุคคลหรือว่ามีแกนนำของพรรคการเมืองเดิมที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกันมารวมกลุ่มกันมันก็อาจจะทำให้พื้นที่ในเชิงความเป็นพหุนิยมเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันจะทำให้พื้นที่หรือว่าพลังของกลุ่มความคิดทางการเมืองที่แตกต่างในเวทีที่เป็นทางการเนี่ยมันอาจจะอ่อนกำลังลงไปแต่ว่าไอ้ความคิดที่แตกต่างในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปจากสังคมไทยเมื่อมันถูกกดทับในเวทีที่เป็นทางการก็แน่นอนว่ามันก็ต้องไปปลูกที่เวทีอื่นที่ไม่เป็นทางการขึ้นมาค่ะอาจารย์คะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคนทั้ง63ล้านคนตามที่ทูตสหรัฐเขามีการกล่าวอ้างหรือไม่คะคือเราสามารถตั้งคำถามได้นะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นความผิดมันก็เป็นความผิดของคนที่อยู่ในเป็นกรรมการผู้บริหารพรรคแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เป็นสมาชิกพรรค รือว่าคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เพราะงั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบอกว่าจะให้ประชาชนทุกเสียงเนี่ยมีค่านะครับไม่ให้เสียงใดเนี่ยตกน้ำจนกระทั่งนำไปสู่การให้โอกาสพรรคการเมืองเล็กๆที่ได้เพียงแค่10,000-20,000เสียงเนี่ยมีที่นั่งในสภาแต่ว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่มันก็เป็นการทำลายเสียงของประชาชน6 ล้านคนให้สูญหายไปจำนวนหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเสียงของ6 ล้านคนนี้ในนามพรรคอนาคตใหม่ก็จะหายไปก็จะตกน้ำไปเป็นจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะบรรดาสสที่ถูกตัดสิทธิ์ไปที่เป็นกรรมการบริหารพรรคร่วม10 คนเนี่ยคะแนนนี้มันก็หายสาบสูญไปอย่างถาวรเลยในระบบการเมืองที่เป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีสสใหม่มาทดแทนได้แล้วเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบไปแล้วเพราะงั้นสสในสภาของเราเนี่ยมันก็เหลือประมาณ200โทษหรือประมาณ480กว่าคนเท่านั้นเองเพราะเสียงของประชาชนที่บอกว่ามีค่าทุกเสียงเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นจริงมันก็หายไปถูกทำให้สาบสูญไปกับพร้อมๆกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนี้นะครับอาจารย์คะเสียงที่หายไปนี่แหละค่ะขอถามต่อเนื่องเลยนะคะว่าเสียงที่หายไปจากจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค11 คนที่เป็นสสอยู่ในสภาถามอาจารย์ว่าจะส่งผลกับภาคของการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านมากน้อยขนาดไหนจะทำให้สภากำลังนั้นอ่อนแอลงมากน้อยเพียงใดนะคะอาจารย์มันคือในแง่ของเฉพาะหน้าในแง่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็คงจะสูญเสียคุณพลที่สำคัญที่มีการพูดที่น่าสนใจและก็มีข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจไปจำนวนหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะทำให้พลังในการที่จะสร้างความสั่นคลอนแก่รัฐบาลเนี่ยลดลงนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีลีลาการพูดและก็มีข้อมูลอะไรต่างๆที่ดูจะสร้างความสนใจแก่คนเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะหายไปรวมทั้งสสคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณพันนิกาหรือว่าคุณลธิดาเป็นต้นนะครับก็จะหายไปมันก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยก็รัฐบาลก็อาจจะสามารถเบาใจได้ในบางระดับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะสามารถส่งผ่านไปยังบรรดาสสที่อยู่ในพรรคอนาคตใหม่เดิมแต่ว่าจะไปสังกัดพรรคใหม่สามารถจะนำมาอภิปรายได้แต่ว่าลีลาหรือว่าความแหลมคมก็อาจจะยังไม่เท่ากับคนเดิมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยสสที่เคยอยู่พรรคอนาคตใหม่เขาสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนได้มากน้อยเพียงใดถ้ายังสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนได้ 40-50 คนเนี่ยเขาก็ยังสามารถแสดงบทบาทในสภาภายใต้ชื่อของพรรคใหม่ได้อยู่ตามสมควรแต่ถ้าหากว่ามีการกระจัดกระจายไปแล้วก็หลงเหลือคนที่เป็นแกนเดียวกันเนี่ยแค่ 10-20 คนอันนี้เนี่ยเขาจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะอ่อนแอลงมากนะครับแต่ถ้ายังสามารถรวมกันได้ 40-50 คนแล้วก็อยู่ในพรรคเดียวกันแล้วก็มีการส่งต่อความคิดหรืออุดมการณ์จากอนาคตใหม่ไปสู่พรรคใหม่มันก็อาจจะทำให้มีพลังอยู่จำนวนหนึ่งถึงแม้ว่าเสียงในแง่ของการต่อสู้ในเวทีรัฐสภาจะลดลงก็ตามค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะถามอาจารย์ตรงๆเลยว่าตอนนี้ค่ะถ้าให้ประเมินสถานการณ์การเมืองบ้านเราเนี่ยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลใจมากที่สุดนับจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะคือจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูตาม Facebook หรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆมันทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นค่อนข้างสูงคือคนที่สนับสนุนการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็จะแสดงอาการที่ยินดีลิงโลดมากนะครับแล้วก็ออกมาในเชิงที่อาจจะต้องเฉลิมฉลอง กับการที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่คับแค้นใจหรือว่าคับข้องใจเนี่ยมากขึ้นกับฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐในปัจจุบันแล้วก็สองกลุ่มนี้เนี่ยก็ดูไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้เพราะว่ากรอบคิดในการมองและการประเมินเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นขนานกันยากที่จะบรรจบไปได้ดังนั้นการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ไอ้รอยขนานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันหอกหักขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยถ้ามองในแง่ของภาพสังคมโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะครับต่อสุขภาวะของสังคมและก็การเมืองไทยในอนาคตนะครับค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย์อีกนิดเดียวค่ะ65คนที่ว่านี้อาจารย์มองว่าน่าจะไหลไปอยู่ที่ภาคไหนคะความเป็นไปได้ค่ะผมคิดว่าประมาณ 40-50 คนเนี่ยก็จะไปอยู่พรรคที่เขามีการจัดเตรียมกันไว้ซึ่งชื่อเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อเท่าที่ได้ยินมาก็อย่างเช่นอาจจะมีพรรคพลังอนาคตหรือว่าพรรคอื่นๆก็ตามนะครับส่วนอีกประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยอาจจะกระจายกันไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะกระจายไปอยู่พรรคอื่นก็คือบรรดาพวกสสเขตนะครับเพราะว่าบรรดาพวกสสเขตเนี่ยเขาก็มีเหมือนกับมีพลังอยู่ในตัวเองจำนวนหนึ่งดังนั้นการที่ไปอยู่ในพรรคอื่นนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกในครั้งต่อไปส่วนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อที่มาพร้อมกับชื่อพรรคและอุดมการณ์ของอนาคตใหม่ถ้าหากว่าไปอยู่พรรคอื่นแล้วเนี่ยที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีวันที่จะได้กลับมาเป็นสสอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องจับตัวกับแกนนำเดิมแล้วก็ภายใต้ความคิดและอุดมการณ์แบบเดิมซึ่งไอ้ความคิดและอุดมการณ์ที่อนาคตใหม่เขาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะขยายในช่วงที่มีบทบาทในสภาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยพรรคใหม่เนี่ยไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีแกนของอุดมการณ์แล้วก็มีแกนนำที่โดดเด่นก็ยังสามารถที่เป็นพลังที่อาจจะทำให้ผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเบาใจได้เลยนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะแล้วนั่นก็เป็นทิศทางมุมมองทางด้านการเมืองนับจากนี้ไปจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิโรก ณ ภูเก็ตนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาให้ทัศนะกับรอบวันทันเหตุการณ์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่แอนมันน่าจับตามองมากนะเท่าที่เราฟังอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแบบเจาะลึกเลยโดยเฉพาะแง่มุมใช่เรื่องที่เราสองคนเป็นห่วงอาจจะเช่นเดียวกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คือความขัดแย้งร่องรอยของความขัดแย้งที่มันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยังบอกว่าดูเหมือน2กลุ่มนี้จะยังไงก็คุยกันไม่ได้เป็นเส้นขนานแล้วก็จะขนานชัดเจนนะคะแล้วก็ผลสืบเนื่องจากเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่นะจำนวนส.ส.ที่หายไป11คนของพรรคอนาคตใหม่ทำให้ทางประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยออกมาถึงขั้นพูดแบบนี้เลยนะพี่แอนบอกว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยประชาชนจะได้เห็นคนบาปครองเมืองค่ะโอ้โหเอาคืนที่นี่เลยนะใช่ดุเดือดเลยนะคะบอกว่าหวังกระแสโซเชียลเนี่ยเป็นพลังที่จะโหวตนายกแล้วก็พวกจากการบริหารประเทศค่ะก็แน่นอนนะคะเพราะเรื่องนี้ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะคือเสียงมันน้อยกว่าอยู่แล้วก็หายไป11คนน่ะใช่ทำหน้าที่ได้อย่างมากแค่การตรวจสอบในสภานะคะโดยเรื่องนี้คุณสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรก็เลยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าดังนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มกันในวันจันทร์นี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เกิดขึ้นใน3ระดับก็คือขั้นแรกคือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารประเทศส่วนขั้นที่2คือการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป้าหมายขั้นสูงก็คือหวังให้เปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะเป็นความฝันกลางอากาศแล้วนะคะหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วก็กรรมการบริหารพรรค11คนที่เป็นส.ส.ของอนาคตใหม่และล้วนแต่เป็นสัพพะกำลังที่สำคัญนั้น หมดสิทธิ์หมดบทบาทที่จะร่วมโหวตหรือทำหน้าที่เนี่ยนะคะโดยคุณสุทินบอกว่าบุคคลที่จะถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้านมากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ใครค่ะลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากว่าการบริหารบ้านเมืองนั้นไร้ประสิทธิภาพประชาชนเกิดความทุกข์ยากประเทศเจอภาวะวิกฤตหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าค่าเงินบาทการส่งออกชะลอตัวการรับมือไวรัสโควิด -19 แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ที่ล้วนแล้วแต่ไร้ประสิทธิภาพนะคะคุณสุทินว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าประชาชนตอนนี้ลำบากนะสะท้อนจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงโดยปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจโตแค่ 2.4เท่านั้นเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปีแล้วก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจนั้นจะติดลบในปีนี้ด้วยนะเมื่อรัฐบาลนั้นบริหารประเทศล้มเหลวจึงเป็นเหตุผลให้นายกและคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ควรอยู่ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็คุณสุทินเนี่ยก็มีการย้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจบอภิปรายในครั้งนี้ท่านนายกเนี่ยก็จะได้ฉายาคนบาปครองเมืองนี่แหละค่ะเพราะคนที่ยืนอยู่บนความลำบากของคนอื่นเนี่ยคุณก็จะได้รับเสียงสาปแช่งและถ้าคุณยังทนเสียงสาปแช่งได้ก็คือคนบาปและถ้าเป็นคณะก็คณะคนบาปครองเมืองมาเป็นคณะเลยนะเล่นใหญ่นะเราบอกว่าเป็นครั้งแรกนะในรอบ6ปีที่ฝ่ายค้านนั้นจะทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่เป็นการอภิปรายแล้วมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายโดยส.ส.เนี่ยจะมีหน้าที่โหวตในสภาคุณสุทินว่าอย่างนั้นนะส่วนประชาชนค่ะคุณสุทินบอกว่าสามารถโหวตนอกสภาผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่เขาจะสร้างช่องทางเอาไว้ให้โหวตเลยนะคือร่วมกันแล้วเขาก็จะเอาเสียงประชาชนตรงนี้มาอ้างอิงด้วยนะคะคืออาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าสมมติมีเนี่ย13ล้านคนเนี่ยเห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้านอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยค่ะโอ้เรียกว่าต้องจับตาเลยนะเปิดมิติใหม่ครั้งแรกนะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องดูต้องชมนะคะในส่วนของฝากฝั่งของรัฐบาลวันนี้เขาก็ไปติวเข้มกันด้วยที่พัทยาแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงของข่าวเย็นนะคะจะดูกันด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็เรา2 คนและทีมข่าว News วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ